สวัสดีครับพบกับซูบายพอดแคสต์กันอีกครั้งนะครับครั้งนี้เราจะมาพูดถึง Yamaha Tracer 9และ Tracer 9 GT นะครับที่คราวนี้ทั้งแรงทั้งเบาเอาทางผมไปเลยดีกว่าครับ Yamaha คราวนี้นะครับเรียกได้ว่าจัดแน่นจัดหนักต่อเนื่องจริงๆนะครับก่อนที่จะถึงปี2021 Yamaha ก็เปิดโมเดล2021ไปแล้วหลากหลายโมเดลนะครับและคราวนี้เป็นโมเดลที่น่าสนใจมากๆสำหรับสายสปอร์ตทัวริงนะครับโดยคราวนี้ผมบอกเลยนะครับว่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ถูกใจไบเกอร์แน่นอนเดิมทีโมเดลสปอร์ตทัวริงพิกัดนี้นะครับเริ่มเปิดตัวครั้งแรกในปี2015โดยใช้ชื่อว่า Tracer 900ซึ่งจะโดดเด่นด้วยเครื่องยนต์ที่แรงแต่ก็สามารถใช้เดินทางไกลได้แบบสบายๆและล่าสุดโมเดล2021ก็มีการปรับให้รองรับมาตรฐาน Euro 5แต่เท่านั้นยังไม่พอสำหรับ Yamaha นะครับมีการปรับเปลี่ยนขนาดใหญ่ในหลายๆส่วนแม้กระทั่งชื่อโมเดลที่เดิมคือ Tracer 900ก็ยังถูกเปลี่ยนเป็น Tracer 9จุดแรกที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือดีไซน์โดยมีการปรับปรุงดีไซน์แฟริ่งและตัวรถใหม่ทั้งหมดมีการเน้นว่าจะต้องให้ความสปอร์ตดุดันลื่นไหลและคล่องตัวให้มากขึ้นระบบไฟส่องสว่างตอนนี้เป็น LED ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟเลี้ยวหรือว่าไฟท้ายนะครับถัดเข้ามาด้านหน้ามีชิ้วหน้าขนาดใหญ่ปรับได้ด้วยมือเพียงข้างเดียวสามารถปรับระดับให้สูงได้ขึ้นอีก50มิลลิเมตรเมื่อรวมกับการแฮนด์น้ำหนักเบาแล้วก็จะช่วยป้องกันลมและสภาพอากาศต่างๆได้ดียิ่งขึ้นถัดเข้ามาอีกนิดนะครับจะเป็นเรือนไม้สี TFT ขนาด 3.5 นิ้วแบบคู่สามารถแสดงผลข้อมูลต่างๆได้ครบถ้วนจุดต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องขุมกำลังใหม่โดยใช้เครื่องยนต์ใหม่นะครับเป็นบล็อกเดียวกันกับ MT 09 2021ซึ่งเคยทำพอดแคสต์ไปแล้วโดยจะเป็นเครื่องยนต์ CPT 3สูบขนาด190 cc ระบายความร้อนด้วยน้ำมีความจุเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มระยะชักอีก3มิลลิเมตรนะครับทำให้ได้แรงบิดมากขึ้น 7% แรงม้ามากขึ้นอีก4ตัวโดยทางโรงงานเคมแรงม้าสูงสุดมาที่119แรงม้าที่ 10,000 รอบและเคมแรงบิดสูงสุดที่93นิวตันเมตรที่ 7,000 รอบสรุปสั้นๆก็คือมี cc มากขึ้นแรงขึ้นและรองรับมาตรฐาน Euro 5แต่ที่เด่นเลยคือเครื่องยนต์มีน้ำหนักเบาลง1.7 กิโลกรัมทั้งๆที่มีความจุเพิ่มมากขึ้นนะครับในส่วนของเฟรมนะครับก็เป็นเฟรมใหม่โดยใช้เฟรม Delta Box แบบ Diecast ที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในการฉีดตัวโลหะเข้าไปในแม่พิมพ์นะครับตัวเฟรมนั้นมีน้ำหนักเบากว่าเดิมเมื่อบวกรวมกับองศาการวางเครื่องใหม่ที่ 52.3 องศาเดิมวางที่ 47.5 องศานะครับทำให้เครื่องค่อนมาทางตั้งตรงมากขึ้นทำให้บาลานซ์ดีกว่าเดิมและจับฟิลลิ่งที่ด้านหน้าได้ดีขึ้นซึ่งทั้ง2จุดนี้ทำให้ควบคุมรถได้ดีขึ้นและคล่องตัวมากขึ้นครับต่อมาคือมีสวิงอาร์มอลูมิเนียมใหม่มีความยาวมากขึ้นทำให้ระยะฐานล้อยาวขึ้นช่วยเพิ่มความเสถียรขณะขับขี่ได้มากขึ้นครับจุดเด่นต่อมาของ Tracer 9ก็คือพร้อมรองรับกล่อง3ใบโดยทาง Yamaha ออกแบบระบบ Floating Stay ขึ้นมาใหม่เพื่อให้สามารถติดตั้งกล่องข้างได้โดยที่เวลาขับขี่ในความเร็วสูงก็ไม่ทำให้บาลานซ์ของรถเสียไปนะครับนอกจากนี้มือจับคนซ้อนเองก็รองรับการติดตั้งกล่องท้ายในตัวซึ่งเมื่อรวมกับเฟรมใหม่ก็สามารถรับน้ำหนักทั้งหมดได้ถึง193กิโลกรัมนะครับหรือว่ามากขึ้นกว่าเดิม 7% ในส่วนระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นก็จะเต็มระดับแนวหน้าของคลาสเลยนะครับโดย Tracer 9เนี่ยจะมีเซ็นเซอร์ IMU หรือว่าหน่วยประมวลผลแรงเฉื่อยนะครับแบบ6แกนซึ่งสามารถทำงานร่วมกับระบบอื่นๆของรถไม่ว่าจะเป็น traction control slide control lift control และ brake control นะครับซึ่งจะทำให้ระบบต่างๆเหล่านี้ทำงานได้ดีขึ้นยังไม่หมดนะครับยังมีโหมดการขับขี่ซึ่งสามารถปรับได้อีก4โหมดโดยโหมด1จะให้การตอบสนองคันเร่งเร็วที่สุดนะครับแล้วก็ลดระดับลงมาเรื่อยๆจนถึงโหมดที่4ที่จะเหมาะกับถนนที่เปียกชื้นนะครับและแน่นอนนะครับว่าเป็น sport touring จะขาดระบบ cruise control ไปไม่ได้นะครับโดยครั้งนี้จะเป็นของติดรถมาเลยไม่ต้องติดตั้งเพิ่มนะครับสามารถทำงานได้ที่50กิโลเมตรขึ้นไปและต้องใช้เกียร์4ขึ้นไปนะครับพร้อมกันนี้ยังมีการปรับปรุงระบบคันเร่งไฟฟ้าโดยใช้เซ็นเซอร์ใหม่ที่มีชื่อเรียกว่า APS-G นะครับหรือ Accelerator Position Sensor Grip นะครับเป็นแบบเดียวกับที่ใช้ใน R1M ทำให้ตอบสนองได้แม่นยำมากขึ้นนะครับอีกจุดเด่นหนึ่งสำหรับโมเดลนี้นะครับก็จะมีการออกแบบระบบจ่ายน้ำมันใหม่ซึ่งทำให้เจ้า Tracer 9เนี่ยประหยัดน้ำมันขึ้น 9% ทำให้ถังน้ำมันขนาด18ลิตรเท่าเดิมเนี่ยไปได้ไกลกว่าเดิมการันตีที่อย่างน้อยๆ350กิโลเมตรต่อน้ำมัน1ถังซึ่งตรงนี้ดีมากนะครับเพราะว่าไม่ต้องเพิ่มขนาดถังให้ตัวรถหนักโดยไม่จำเป็น Tracer 9ยังมีระบบไอเสียใหม่นะครับมีการออกแบบท่อไอเสียแบบ3ออก2มีคอท่อ3คอควบรวมเข้าหม้อพักและออกปลาย2ท่อทำให้มีน้ำหนักเบาลง 1.4 กิโลกรัมและการออกแบบท่อแบบใหม่นะครับทำให้น้ำหนักตกที่กลางตัวรถมากขึ้นช่วยให้ควบคุมรถได้ดีและคล่องตัวมากขึ้นนะครับต่อมามีการปรับปรุงส่วนส่งกำลังใหม่
มีการเพิ่มอัตราทดเกียร์1และเกียร์2ให้สูงขึ้นรับกับแรงบิดที่มากขึ้นในช่วงรอบต่ำและเพื่อให้มีการเปลี่ยนเกียร์ได้นุ่มนวลมากขึ้นนะครับมีการเปลี่ยนก้านชิปเกียร์ใหม่มีการใช้ระบบ Assist Slipper Cut ใหม่นะครับรวมถึงปรับองศาของแคมใหม่ช่วยให้มือคัตเบาและนุ่มนวลเวลาเชนเกียร์ลงนะครับประเด็นต่อมามีการออกแบบจุดยึดเครื่องใหม่เฉพาะโมเดลนี้แม้ว่าเจ้าเทเซอร์นะครับจะมีพื้นฐานเดียวกันกับ MT 09 2021แต่ว่า Yamaha มีการออกแบบจุดยึดเครื่องใหม่โดยเฉพาะเพิ่มความหนาบริเวณจุดยึดเครื่องยนต์ด้านข้างและด้านบนซึ่งทำให้โมเดลนี้มีความแข็งแรงมากกว่าโมเดล Sport Naked อย่าง MT 09ทำให้รถนิ่งกว่าแม้ว่าจะบรรทุกหนักกว่านะครับในส่วนของช่วงล่างนะครับจุดเด่นเลยก็จะมีล้อน้ำหนักเบาเป็นล้อสปินฟอร์สแบบ10ก้านมีขนาดแกนล้อที่ใหญ่ขึ้นเหมาะกับตัวรถแต่ว่ามีน้ำหนักเบากว่าเดิม700กรัมในส่วนของระบบกันสะเทือนหรือโช๊คนะครับด้านหน้าก็จะเป็นโช๊คหัวกับ KYB ขนาด41มมปรับแต่งได้เต็มระบบด้านหลังเองก็เป็นโช๊คเดี่ยว KYB นะครับสามารถปรับแต่งค่าได้เต็มระบบเช่นกันในส่วนของการออกแบบท่านั่งนะครับมีการปรับให้เบาะนั่งนั้นต่ำลง15มมเมื่อเทียบกับโมเดลเก่านอกจากนี้ยังสามารถปรับความสูงได้อีก2ระดับโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆเพิ่มเติมมีการปรับให้พักเท้าปรับระดับความสูงได้15มม.นอกจากนี้ยังสามารถปรับตำแหน่งแฮนด์บาร์ให้ยื่นไปข้างหน้า9มม.และสูงขึ้นได้อีก4มม.การที่ตัวรถสามารถปรับระดับของเบาะหรือว่าแฮนด์บาร์ได้เนี่ยทำให้เราสามารถปรับองศาท่านั่งต่างๆให้เข้ากับสรีระของเราได้มากที่สุดทำให้เกิดความสบายและก็สามารถควบคุมรถได้ดีครับและสุดท้ายครับระบบเบรกดีขึ้นโดยมีการอัพระดับมือเบรกหน้าให้เป็นแบบเดียวกับ Leiden Mount Nichin ซึ่งเป็นแบบเดียวกับที่ใช้ใน R1 ทำให้แรงเบรกมีความต่อเนื่องให้ฟีลลิ่งที่ดีกว่าควบคุมแรงเบรกได้แม่นยำกว่าครับและสำหรับรุ่น GT นะครับก็จะมีออปชันเพิ่มเข้ามานะครับก็คือมีกล่องข้างแบบฮาร์ดเคสสีเดียวกับตัวรถนะครับมีระบบโช๊คไฟฟ้าจาก KYB มีควิกชิปเตอร์แบบ2ทางมีระบบไฟคอร์เนอร์ลิ่งไลท์มีอุ่นมือปรับได้10ระดับแล้วก็มีลายกราฟิกเพิ่มเข้ามานะครับสุดท้ายทั้ง2รุ่นนี้จะเริ่มจำหน่ายในยุโรปตั้งแต่เดือนมีนาคมปีหน้าเป็นต้นไปนะครับกว่าจะมาบ้านเราเร็วสุดก็น่าจะเป็นกลางปีหน้าหรือว่าอาจจะไปในช่วงปลายปีหน้าเลยก็เป็นได้ครับส่วนสนนราคาคิดว่าจะแพงกว่าราคาเดิมเล็กน้อยจากความจุที่เพิ่มมากขึ้นและออปชั่นที่ดีกว่าเดิมนะครับผมสรุปสั้นๆนะครับโมเดลใหม่เนี่ยนอกจากจะหล่อแล้วยังแรงขึ้นเบาขึ้นแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะครับผมเรียกได้ว่าคุ้มค่าน่าสนใจดีเดียวกับโมเดล Sport Touring อย่าง Tracer 9และ Tracer 9 GT นะครับและสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กับ Superbike Thailand ผ่านทางช่องทางต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ superbikemag.com YouTube Superbike Magazine หรือว่า Instagram Superbike Mag นะครับผมหากท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือว่าคำติชมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเราอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับขอบคุณครับ